สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การเลี้ยงนกซันคอนัว1ปีผ่านไปตัวนี้เลี้ยงมาปีกว่าครับจากคลิปเดิมนะครับที่แนะนำนกตัวนี้ไปนะครับก็ตอนนั้นอายุเขายังไม่ถึงปีจะมาดูอีกทีว่าหลังจากผ่านไปแล้วคลิปนั้นนิสัยเขาเป็นยังไงนะครับครับสำหรับซันคอนัวตัวนี้นะครับนิสัยเขาก็เหมือนเดิมนะครับคือความซนครับซนมือซนหนักมากครับแล้วก็ติดเจ้าของครับติดคนเลี้ยงมากนะครับเพราะว่าเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะครับความเชื่องเขาจะเชื่องมากๆเลยนี่นะครับความเชื่องของเขานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับว่าติดไงนี่ปล่อยบินอิสระครับปีกเขาไม่ได้ขีบนะครับจะมาดูกันว่าความเชื่องของเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเชื่องยังไงเอาเชื่องไงเราเลี้ยงมาจนมันเชื่องมากๆนะครับเขาก็เลยติดคนมากก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แนะนำนะครับถ้าเลี้ยงนกนี่อย่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่นกจะหลุดหรืออะไรแต่ว่าตัวนี้เราเลี้ยงจนมันเชื่องมากๆนะครับทีนี้ตัวนี้เราเลี้ยงมาแบบเหมือนไปไหนไปกันอยู่บ้านก็คุกคีกับคนนะครับความเชื่องเขาก็ติดถ้าใครคิดจะเลี้ยงแล้วเล่นแบบนี้นะครับต้องระวังให้ดีนกหลุดนะครับไม่ขีดปีกหรือว่าผูกเชือกที่ขาไว้หรือใส่เยื้อมไว้จะดีที่สุดนะครับไม่แนะนำทำตามนะครับมาพูดถึงกลิ่นนะครับกลิ่นของเขาไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่นะครับกลิ่นตัวนี่ไม่ค่อยฉุนมากครับไม่ค่อยได้กลิ่นถ้าเกิดไม่เอาหน้าไปดมใกล้ๆก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับตัวกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกลิ่นเหมือนฟางพวกอาหารนกนะครับพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่กลิ่นไม่ค่อยแรงนะครับส่วนมูลหรือขี้เขากลิ่นแทบเหม็นน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขี้เขาเป็นไปได้คือผมเช็ดเนี่ยเห็นปั๊บเช็ดเลยเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันแห้งเมื่อไหร่จะเช็ดออกยากกลิ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนการขับถ่ายนะครับเขาถ่ายบ่อยนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือถ่ายมูลของเขาไม่ค่อยเหม็นนะครับคือไม่ค่อยเหม็นนะครับเพราะว่าเขาสัตว์กินพืชนะครับกินเมล็ดพืชกินผักเพราะงั้นถ่ายก็จะไม่เหม็นขี้จะไม่เหม็นแต่ข้อเสียคืออาจจะถ่ายน้อยไปหน่อยนะครับคือถ้าเลี้ยงก็อย่างที่บอกคือเตรียมเสื้อไว้เถอะเสื้อคลุมก็ได้นะครับให้เขาถ่ายใส่นะครับเพราะยังไงความถ่ายเนี่ยสอนยังไงมันก็ต้องหลุดมาบ้างนะครับส่วนใหญ่นกก็จะสอนไม่ค่อยได้นะครับเรื่องการขับถ่ายผมก็สอนแต่ว่าทีนี้ก็ทำได้แค่บางจังหวะเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ขี้ลดตัวเราอยู่ดีนี้ก็ต้องทำใจพูดถึงเสียงนะครับก็ค่อนข้างจะดังเลยอย่างที่เห็นนี่เขาซนมือเสียงเขาอะดังมากนะครับดังไป9บ้าน8บ้านเลยทีเดียวซึ่งถ้าเลี้ยงแล้วไม่มีทางเปลี่ยนความเสียงดังเขาได้แน่นอนอันนี้ต้องทำใจครับก็ประมาณนี้ฮะเสียงร้องแน่นอนครับว่าเขาซนแต่ว่าก็น่ารักมากๆนะครับความซนของเขาก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างนึงนะครับคือความเสียหายของสิ่งของนะครับเพราะเขาจะกัดจะแทะสิ่งของครับแทะเสื้อแทะกระดาษแทะมุมโซฟานะครับซึ่งก็จะทำให้สิ่งของเสียหายสรุปเลยละกันฮะสำหรับการเลี้ยงซันคอนัวซันคอนัวเป็นนกที่มีทุกอย่างที่คนรักสัตว์คนชอบสัตว์
เลี้ยงนะครับมีความอ่อนมีความติดคนมีความน่ารักมีความสนมือนะครับแต่ไม่มีอย่างเดียวคือเสียงเบาครับเพราะเขาเสียงดังมากๆๆๆแล้วก็ขี้โวยวายนะครับไม่พอใจก็อาจจะมีกัดบ้างนะครับยังไงก็คิดจะเลี้ยงก็ยังไงก็ตามที่ผมแชร์ประสบการณ์นะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ